คุณผู้ชมคะวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่า Oriental Mac and Cheese with Tonkatsu ค่ะคุณผู้ชมคะใครที่ชอบนะคะอาหารผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างฝรั่งกับญี่ปุ่นแล้วก็ต้องไม่พลาดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้ลาพาสต้ามักกะโรนีชีสเฟเวอร์ตราซานเลโมค่ะคุณผู้ชมคะเป็นมักกะโรนีนะคะพร้อมเครื่องปรุงรสเนยแข็งค่ะรับรองอร่อยถูกใจแน่ไปชมค่ะ Oriental Mac and Cheese with Tonkatsu ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยนมสดเนยสดตั้งไฟพอเดือดใส่ลาพาสต้ามักกะโรนีชีสเฟลเวอร์ปราซานเรโม่มักกะโรนีพร้อมเครื่องปรุงรสเนยแข็งคนให้เข้ากันต้มต่อประมาณ8นาทีใส่น้ำมันงางาขาวคั่วคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเสิร์ฟวางกะหล่ำปลีซอยฝอยเตรียมไว้เรามาทำทงคัตสึกันต่อเลยค่ะนำหมูสันนอกลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำไปชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกคลุกเกล็ดขนมปังนำหมูสันนอกที่ได้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดจนสุกเหลืองกรอบทั้งสองด้านนำทงคัตสึวางบนกะหล่ำปลีซอยฝอยเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Oriental Mac and Cheese with Tonkatsuจำไว้นะครับซานเลโม่พาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซานเลโม่พาสต้าวันนี้พิเศษ2แพ็คราคา119บาทตั้งแต่วันที่10มิถุนายนถึง30มิถุนายน2564หาซื้อได้แล้วที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ Family is the place where love never ends.